กระบวนการเกิดผลึกเขาเรียกว่าคริสตัลไลเซชันกระบวนการเกิดผลึกมันเป็นยังไงก็คือเมื่อสารประกอบหลายชนิดเรียงเป็นผลึกเมื่อมันแยกตัวออกจากสารละลายเช่นถ้าเราวางน้ำเกลือไว้ในอากาศมันจะจัดเรียงตัวเป็นผลึกเล็กๆสีขาวเมื่อน้ำระเหยการเกิดผลึกมันมีน้ำระเหยพอน้ำระเหยออกไปสารประกอบที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่ก็จะมาเรียงตัวเป็นผลึกเมื่อมันเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งด้วยเช่นเดียวกันกระบวนการจัดเรียงตัวอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการเกิดผลึกก็คือ crystallization crystallization สารอยู่ในรูปของผลึกอะตอมไอออนหรือโมเลกุลมันจะยึดติดกันเป็นเครือข่ายจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมหรือทรงอื่นๆผลึกมันก็แปลกนะเวลาเราผ่าครึ่งผลึกนั้นๆครึ่งซ้ายครึ่งขวามันจะเท่ากันเลยนี่ลักษณะของผลึกมันเป็นสามมิติมันเป็นความมหัศจรรย์ของกระบวนการเกิดผลึก